ทีมวยมาตรฐานครับมาทั้งหมดถือว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยดีครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับนี่คือการต่อยในรูปแบบมวย3ยกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยธงชัยครับเข้ามาแทนทางด้านโมปีนาสิทธิ์มนัสชัยครับโมปีนานี่ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันก็เข้ามาใช้สิทธิ์แทนไปเลยนะครับเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยทั้งคู่ก็แพ้มาโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนความดุเดือดด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับใครจะคว้าแต้มสำคัญครับในไฟนี้ไปก็อธิบายกติกานิดนึงนะครับสำหรับชนะคะแนนเนี่ย2แต้มครับชนะน็อก3แต้มครับเสมอนี่จะมียกพิเศษนะครับแล้วก็แพ้นี่ก็ไม่มีแต้มเอาครับแม่ลุยกันเลยครับเปิดมาโอ้ดูธงชัยครับหายไปนานครับแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยถือว่าทำไว้ดีเอาครับเจอแข้งซ้ายครับของพลดอนเล็กโอ้ของฝากครับแม่หนักแรงแรงแบบนี้ครับของฝากไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่าครับอยู่ใกล้ๆนะอย่าให้ห่างเตะซ้ายครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยล่ะคืนไม่คืนแล้วครับพาดอนเล็กครับรับเยอะไม่ดีนะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับธงชัยเตะเข้าไปแหมดูรูปร่างของธงชัยนี่ปึ๊กเลยนะครับมีมัดกล้ามดูน่าจะเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นดีอีกคนครับส่วนพาดอนเล็กครับไฟนี้ก็ยังไม่โดนหนักๆเหมือนกันนะเดี๋ยวมาวัดความอึดถึกทนครับเอาแข้งขวาไปครับยังติดอยู่พยายามที่จะเตะก่อนแล้วครับพาดอนเล็กใช้อาวุธยาวๆไปก่อนธงชัยขยับเข้าไปแม่ครูครับแต่ยังไม่ออกโดนซ้ายครับแม่ไปตัดสินใจช้าไปหน่อยก็มุ่งมั่นตั้งใจทั้งคู่เลยครับรายการนี้ที่ได้ทั้งเงินได้ทั้งชัยชนะได้ทั้งรถอีซูซูครับใครๆก็อยากได้ครับเตะซ้ายเข้าไปครับธงชัยพาดอนเล็กเตะซ้ายธงชัยคืนหนักกว่าเลยครับแม่ระยะยาวๆเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าธงชัยจะสามารถยืนระยะได้ไหมครับส่วนพาดอนเล็กครับวันนี้วางแผนมาครับเน้นในเรื่องของการออกแข้งไปก่อนธงชัยขยับเข้าไปครับแม่ดูแววตาเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจทีเดียวยังไม่เห็นนะครับหมัดหนักๆเนี่ยฮะเพราะว่ายังเข้าไม่ติดตัวเลยครับพาดอนเล็กเนี่ยถีบสกัดไว้ก่อนตลอดยาวๆเลยครับพาดอนเล็กครับเอาก้าวเข้ามาเสียบขวาเลยครับธงชัยก็พยายามตีพยายามเด็ดขึ้นนะครับกรรมการบนเวทีก็พยายามเร่งครับบอกเอาอุ้มกันหน่อยครับ3ยกนะครับเดินขยับเข้าไปครับดูครับสีหน้าแววตาพาดอนเล็กนี่แกโอ้โหละเอียดเลยนะครับหมัดนี่ไม่โดนครับธงชัยแหมปล่อยหมัดเด็ดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าลุยกันต่อครับกลางเวทีแลกแข้งนะครับซ้ายเจอซ้ายพาดอนเล็กเอาแล้วครับโดนหมัดแล้วแหมโดนหมัดเข้าไปแล้วครับมีเอียงเหมือนกันครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้หมัดนี้ทำท่าเลี้ยวเลยครับได้เห็นแล้วนะครับหมัดเด็ดของธงชัยครับจังหวะนี้โอ้โหเทเข้าไปนี่ความเข้าเมาไปเลยแล้วครับลุกขึ้นมาครับพาราดอนเล็กครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับพาราดอนเล็กอยู่ไม่ไหวแล้วครับต้องหาจังหวะโต้คืนบ้างนี่ครับซ้ายอ้าวแม่แต่ว่าจังหวะเตะครับเจอความเก๋าของธงชัยครับเกี่ยวทิ้งไปรอให้เตะเลยครับเตะปุ๊บกระเทป๊อกเลยครับนี่ความเก๋าครับปัน1 2ไม่โดนครับจังหวะชเวียนได้เสียวเลยนะครับอ้าวเตะซ้ายมาครับหมดยกแรกก่อนครับพักแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาลับมาลุยกันต่อครับกับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ดูจังหวะออกแข้งของพาราดอนเล็กครับถือว่าสร้างความหนักใจให้กับธงชัยได้พอสมควรเลยครับในช่วงต้นๆนี่ครับต่างคนต่างมีแข้งซ้ายหน้านะครับเตะนำไปก่อนนี่จังหวะถีบของธงชัยครับปกตินี่ก็เป็นมวยหมัดหนักครับแต่ว่าไฟนี้ก็ยังไม่มีหมัดให้เห็นเท่าไหร่นี่ครับจังหวะวางแข้งครับซ้ายครับของทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองแล้วก็จังหวะนี้ครับแม่เกี่ยวครับลอยล้มลงไปเลยครับแต่พาราดอนเด็กเนี่ยเตะซ้ายนะครับส่วนธงชัยนี่ก็ใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยเพราะว่าต่อยไปช็อตนึงนี่ก็มีจังหวะเอียงไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ครับลุยกันต่อเลยครับในยกที่2
ก้าวเข้ามาเสียบอีกแล้วครับพาดอนเล็กครับสงชัยก็เสียบคืนตีคืนพยายามตัดล่างแต่ยังอยู่นะครับมีโอกาสสอยได้สอยกันครับวงในครับต่างคนก็ต่างพยายามพอมีจังหวะก็ตีเลยครับไม่คิดนานไม่ทำช้าครับปัด1 2ไปโดนครับถีบไว้ก่อนครับธงชัยดูเหมือนพาราดอนเล็กนี่ก็จะรู้วิสงหมัดของธงชัยแล้วครับไม่อยากจะโดนหมัดแม่จังหวะหัวแข้งแลกกันนะครับธงชัยเนี่ยตีอัดเข้าไปอีกทีนึงครับดูกันต่อธงชัยเบียดเกมเข้าไปเรือเบียติดเครื่องแรงขึ้นครับแม่แต่ว่าเข้าไปเนี่ยเจอแข้งซ้ายโอ้ซ้ายของพาราดอนเล็กครับไฟนี้ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าธงชัยก็มีคืนด้วยซ้ายเหมือนกันเปลี่ยนได้สวยเลยนะครับแข้งยาวๆของพาราดอนเล็กครับธงชัยขยับเข้าไปขยับเตะซ้ายเอ้าเจอแข้งคืนเหมือนกันครับเตะซ้ายมาเจอหมัด1 2ครับโอ้ถึงอาวุธเลยครับมวยคู่นี้ครับธงชัยขยับเข้าหานะครับพาราดอนเล็กถีบไว้ก่อนต้องแล้วครับแหมพยายามจะเตะเขาแต่ว่าโดนถีบเลยว่าแหมไม่ค่อยเต็มอาวุธเท่าไหร่ครับยังได้ไม่เต็มครับเจอแข้งมาแทงเข่าซ้ายคืนครับเจอกำแพงขวางไว้แล้วครับตีสวนกำแพงไปเลยครับเข่าของธงชัยนี่ทางด้านดีเซน้อยนะครับมาอยู่ที่เวทีด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ครับธงชัยขยับเดินเบียดบี้ต่อเนื่องครับลุยต่อธงชัยทางการสูงครับเดินเข้าไปต่อยหมัดนะครับที่มุมดำนะครับเข้าทะลุฟ้าครับดีเซลน้อยเนี่ยมาด้วยครับมาที่มุมดับคอยสั่งเกมประชาเกมแก้เกมอยู่ข้างล่างครับธงชัยเดินขยับเข้าหาครับให้ธงชัยเจอแข้งไปครับกระแทกคืนก็ยังโดนไม่เต็มนะครับเอาเด้งซะเลยครับวงในของธงชัยจังหวะเอาคืนนะครับโอ้แก้ตกหรือเปล่าครับเจอแข้งแบบนี้ครับยกบังได้แล้วแข้งนี้ถีบไว้ครับพอแข้งบังแข้งก็ไปถีบซะเลยครับพาดอนเล็กดูเจ้าเล่ห์เลยครับไปนี้แหมพลดอนเล็กนี่ต่อยแล้วก็สร้างความอึดอัดให้กับธงชัยพอสมควรเลยนะครับทำให้ธงชัยเนี่ยไม่สามารถจ้องไว้ได้เอาแล้วครับแม่แต่ว่ามีจังหวะเททิ้งด้วยธงชัยยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อเดี๋ยวต่อครับซ้ายครับโอ้อาวุธยังรุนแรงนะครับแข้งซ้ายหน้าของธงชัยดูครับพลดอนเล็กซ้ายคืนมาเหมือนกันครับมีอัดลำตัวครับธงชัยโอ้จังหวะต่อยมันเนี่ยถือว่าได้ลุ้นตลอดนะด้วยความที่เล็กกว่าด้วยครับถ้าเดินช้าเนี่ยธงชัยจะโดนถีบโดนเตะครับขยับเข้าไปครับธงชัยครับเจอแข้งมาเจอแข้งซ้ายครับโอ้แก้แข้งซ้ายไม่ได้หรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมดยกที่2ทำการบ้านกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่บีเด็กทีมครับโอ้ดูยกที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายังคู่ขี้มากๆเลยครับพาราดอนเล็กเนี่ยมีแข้งซ้ายแหมหดเข้าตาเหลือเกินครับนี่ครับซ้ายครับโอ้โหดูเหมือนธงชัยเนี่ยจะแก้ไม่ตกครับนี่เกือบโดนก้านคอเหมือนกันนะครับเตะนี่เฉียวหน้าเลยธงชัยก็พยายามจะใช้ลูกหนักครับเดินเข้าไปต่อยหมัดมีอัดลำตัวครับดอกนี้ครับตัดซ้ายเข้าไปเนี่ยพอเดินอยู่ห่างๆครับทางพาราดอนเล็กเนี่ยมีในเรื่องของอาวุธยาวๆครับเนี่ยจังหวะตัดลำตัวของธงชัยครับเข่าด้วยครับเดี๋ยวมาดูครับเกมการชกครับจะออกมาเป็นอย่างไรครับยกสุดท้ายแล้วครับสำหรับในศึกมวยรอบอิซูซูครับครับในคู่แรกของสายบีหยิบนำไปก่อนครับเจอซ้ายหน้าอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหพยายามเขี่ยล่างครับพาดอนเล็กครับอาศัยลูกสุกจิกเลยครับดูแกยืนได้ทั้ง2การเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับพาราดอนเล็กธงชัยขยับเข้าหาครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายจุกจิกนะครับพาราดอนเล็กถีบไว้ก่อนครับไม่เตะก็ถีบธงชัยขยับเข้าหาครับพยายามเดินติดๆเดินไปคิดไปครับออกแข้งพาราดอนเล็กนี่ตั้งใจจะมาใช้ฝีมือแล้วนะครับไม่ประทะด้วยส่วนธงชัยเองก็ต้องพยายามบุกต่อเนื่องครับมีหมัดอันตรายอยู่ครับแต่ว่ายังหาเป้าไม่เจอเนี่ยเข้าไปเนี่ยเจอก่อนครับเจอเข่าก่อนอ้าววงในบ้างครับธงชัยเกาะแล้วตีครับกรรมการก็ไม่ให้ตีกันนานพาราดอนเล็กก็ออกมาจากมุมสามเหลี่ยมได้ครับตั้งการอยู่ในทุกซ้ายครับแม่เนี่ยจังหวะขยับเนี่ยซ้ายออกทันทีครับของทางด้านพาราดอนเล็กธ
มชัยเล่นเกมครับซ้ายหน้าคืนไปบ้างแม่จะเกี่ยวไม่ลงโอ้อึดอัดเลยครับเกมของธงชัยครับอาดอนเล็กพยายามขยับคืนบ้างครับธงชัยก็ขยับคืนเหมือนกันครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับแล้วก็นี่ครับพยายามตัดล่างเททิ้งขยับเข้ามาครับธงชัยเนี่ยเข้าจะไปทำแกก็ยกกำแพงขวางเอาไว้แล้วครับเตะซ้ายครับพันธุ์ดอนเล็กอ้าวมาแห่เตะคืนเหมือนกันครับแล้วจังหวะขาชิดกันเสียหลักพอดีครับกุมจันเบาไปพันธุ์ดอนเล็กเตะล้มทั้งยืนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือการชกในรูปแบบมวย3ยกครับมวยที่เปิดเกมครับยอมได้เครดิตพอสมควรแล้วเดินลุยเข้าไปซ้ายครับซ้ายของธงชัยโอ้ดูพลดอนเล็กครับก็มาคุมเกมคุมสถานการณ์ครับแต่ธงชัยไม่สนครับซ้ายอีกทีนึงโอ้ยโดนศอกแหมโดนศอกเขาเต็มเหมือนกันครับศอกของพลดอนเล็กมาแบบไม่คาดคิดครับแบบนี้ป้องกันตัวลำบากครับซ้ายอีกทีนึงธงชัยคืนด้วยซ้ายแหมถือว่ายังเบียดสุดๆเลยนะครับในช่วงท้ายๆของการแข่งขันขยับเข้ามาครับธงชัยเตะซ้ายเตะไป2แข้งครับพยายามตัดล่างคืนครับพลดอนเล็กถ้าช้าเนี่ยครับถ้าช้าเสร็จเลยครับแล้วโต้คืนด้วยแข้งเหมือนกันครับก้าวเข้ามาเสียบเข่าสุดท้ายคืนไปครับพลดอนเล็กธงชัยขยับเข้าไปครับดูว่าตอนนี้เกมของธงชัยนี่แหมไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจซะแล้วครับเจอลูกรวดเร็วยาวๆแบบนี้เข้าไปครับหมดยกสุดท้ายนะครับหัวรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับช้ากันหน่อยนะครับจังหวะต่อยหมัดไปซ้ายแล้วขวาครับแกรัดคอไว้เลยเพื่อจะเก็บอาวุธต่อสู้นะครับพาดอนเล็กนี่ครับวงในครอปมาให้ดูกันใกล้ๆครับจังหวะเข่าตีไปครับนี่จังหวะนี่จุดขายเลยครับแข้งซ้ายของพาดอนเล็กวันนี้ครับแต่ตัวเองก็โดนเททิ้งลงไปครับจังหวะจับได้แข้งซ้ายโต้คืนไปครับธงชัยหนักๆเลยนะครับทำเอาคู่ต่อสู้เสียหลักลงไปก็จำเบ้าครับจังหวะเตะมาจับได้แทงเข่าคืนครับแล้วดูจังหวะนี้ครับนี่ครับศอกนี้ครับโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านได้แต่ได้ท่านผู้ชมครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ธงชัยประชดบุรีจะเป็นลูกขยันของธงชัยนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับเดี๋ยวมาดูมวยรอบอยู่สู่ครับในคู่ต่อไป